ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งใช้มาปัจจุบันนั้นถูกดีไซน์ออกแบบให้สวมีอำนาจสำคัญในการกำหนดหรือว่าโหวตให้กับนายกเพราะต้องใช้เสียงทั้งสภาก็คือ376ถึงจะได้นายกรัฐมนตรีและอำนาจนี้จะหมดไปก็ต้องรอถึงพฤษภาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นการได้มาของคุณพิธาตอนนี้แกนนำก้าวไกลในการจับรวมคะแนน312เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลนั้นวิบากกรรมสำคัญหรือว่าตัวชี้ตัวแปรสำคัญก็ยังอยู่ที่สว.เขาบอกตอนนี้สว.เหมือนจะรู้แล้วว่าเลขนั้นล็อกไว้ที่เท่าไหร่ครับพี่โอสว.ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้กุมครับเป็นผู้กุมชะตากรรมความเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในกลไกที่จะทำให้การเมืองที่รวมกันอยู่ในปัจจุบันน่ะแปรเปลี่ยนครับสว.ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3ก๊กอันนี้1คือกลุ่มที่ยอมรับและสนับสนุนก้าวไกลมีตัวเลขถึงตอนนี้ไม่เกิน20คนครับเพิ่งได้หมาดๆมาอีก1คนแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเสนอแก้112ครับโอ้ลำบาก2คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วว่ายังไงยังไงไม่หนุนก้าวไกลครับมีเยอะไหมเยอะที่สุดครับยังเยอะอยู่กลุ่มที่3รอพิจารณาจนกว่าวันสุดท้ายโอ้เพราะฉะนั้นจำแนก3กลุ่มสว.โหวตเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าเนี่ยในสายนี่เป็นสายนะสายนะอันนั้นคือกลุ่มที่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจอันนี้แบ่งเป็นสายสายพลเอกประยุทธ์60ถึง70เหรออันนี้ตอนนี้สายพลเอกประยุทธ์อยู่ประมาณเนี้ยตัวเลขจริงๆคือ101ครับครับแต่ในร้อยนั้นน่ะเคาะปุ่มเมื่อไหร่ก็แม่นครับแม่นๆวันนี้นะแม่นมากสายพลเอกประวิตรล่ะครับสายพลเอกประวิตรเดิมทีเขาบอกผมบอกว่า78 78เพราะมี2 2เสียงที่ผันแปรเอาประมาณ80แล้วกันครับกลุ่มอิสระล่ะกลุ่มอิสระนี่ประมาณสัก20กว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วบางส่วนครับครับนี่จำแนกให้เห็นครับแต่สว.ในปัจจุบันต้องบอกว่าสำคัญที่สุดครับว่าด้วยเรื่องยึดโยงกับรูปแบบของการปกครองของรัฐเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตอนนี้การตั้งของรัฐบาลก้าวไกลนั้นต้องได้เสียงสว.แล้วก็บอกมีสอสมีตระกูลสอเหรอสองสอเนี่ยไปช่วยเดินเกมไปหาสว.ให้แต่ตอนนี้สองสอเหมือนถูกสั่งบอกหยุดไม่ต้องไปหาแล้วนะใช่ได้มาห้าเพราะเดิมสนับสนุนให้เพราะเดิมเป้าหมายคือให้ได้สว.สัก30นะเป้าหมายคือ18ถึง30ครับตอนนี้เลยเส้น18ไปแล้วก็คือประมาณ20มั้งใช่แต่เส้น30เนี่ยได้30ที่นั่งเนี่ยยังยากอยู่กำลังจะเดินหาให้ครบโดนสั่งเบรกโดนสั่งเบรกเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานซื้อเนี่ยคุณพี่วีพี่จารย์ชวพัฒนพงษ์เนี่ยเพิ่งไปเจรจากับสว.มา1คนเป็นนายทหารด้วยนะครับร่วมเจรจากันเสร็จทางโน้นบอกว่าโอเคครับพร้อมสนับสนุนแต่มีเรื่องเดียวไม่เสนอ112ครับทางพี่จารย์ผมได้ยินมาว่าบอกว่าไม่เสนอในนามนี่แต่ขอขับเคลื่อนในนามพรรคแล้วกันยอมไหมยอมไหมทางนั้นก็บอกว่ายอมนะ แต่ว่าอย่าเสนอในนามรัฐบาลตอนนี้ขณะเดียวกันมันมีคำสั่งลับที่พี่วีว่าเนี่ยหยุดการโหวตหนุนรอสถานการณ์ไปก่อนนะใช่ไอแบบรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งหนุนมาและคำก่อนหน้านี้เราจะเห็นแบบสว.ประกาศนะสนับสนุนโหวตได้ออกต่อเนื่องนะใช่10คนนะพูดตอนนี้คำสั่งลับเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแกนนำของทหารที่สั่งนะอ๋อเหรอมีคนบางคนที่ทรงอิทธิพลอยู่ข้างนอกก็สั่งด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้การโหวตของรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยยากครับเพื่อจริงๆบรรทัดเดียวคือเพื่อไม่ให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จวันเดียวถูกวัตถุประสงค์คืออยู่อย่างนั้นครับ นั่นคือเป้าตรงที่ยิงเป้าเข้าไปตรงนั้นครับคำถามคือสว.250ท่านเนี่ยกดปุ่มไปทิศทางเดียวกันไหมปัจจุบันเนี่ยเพราะก็บอกว่าอาจจะแบบย้อนอดีตมาคิดเลยเพราะปัจจุบันนี้เป็นปลายเทอมของสว.250แล้วเป็นปีสุดท้ายแล้วเขาอาจจะคิดโดยอิสระในการโหวตเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหรอเพราะต้องยอมรับนะครับว่าของอ่ะมันจะยั่วใจยิ่งปลายทางสุดท้ายมีของเลยที่รู้ว่าตัวฉันจะมีอำนาจในบริบทเหล่านี้อยู่แค่ไหน
ของที่ล่อใจได้จะต้องเป็นของที่ดีพอและเป็นของที่มีคุณค่าพอครับและของนั้นก็คือของนี้ครับเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าตอนสสตอนย้ายพรรคหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยชอบกินกันมากเลยกล้วยเนี่ยกล้วยเหรอพี่วีการเดินเข้าไปสู่ตำแหน่งรัฐบาลรัฐมนตรีเอาเลือกตั้งสสแล้วกันเราได้ยินกันว่า50เอ้า30 30 50 80เออก็คือว่าอาจจะให้ก่อน30หวี30หวีนะถ้าป่านไปชนะการเลือกตั้งเนี่ย50ครับเลยแต่ว่าจะเป็นสสเกรด A เนี่ยโอเกรด A ดับเบิ้ล A เนี่ยอาจจะ80นั่นคือเก้าอี้สสครับโอ้เพื่อ1เสียงในการโหวตแค่นั้นนะแต่สวนะครับอยู่เฉยๆน่ะ1เสียงในการโหวตเนี่ยใช่มีวิ่งตัวเลขแบบนี้เลยเหรอมีสวนี่พี่โอตกเลขศูนย์นะฮะสว250หรือสว25 25ครับอยู่ในวัยชะกันอยู่ในวัยชะกันครับในวัยชะกันเพิ่งผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเพิ่งผ่านการบวชมาใช่เพราะฉะนั้นมีความต้องการสูงใช่กำลังจะแต่งงานเอากล้วยนี่ไปบวชไอ้นั่นมันกล้วยบวชชีมันคนละอย่างกันแต่คุณพิธานะวันนี้คุณพิธาก็ยังมองในมุมที่ดีบอกว่าสวหลายท่านเนี่ยทำงานในยุครัฐบาลไทยรักไทยเคยทำงานที่นี่ผูกพันกันสวหลายหลายท่านคุณพิธามีความผูกพันกันให้เหตุผลว่าคุณเคยผมกับผมมาตั้งแต่อายุ20ปีกว่าๆที่ทำงานในพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยคุณไม่คิดอ่ะไทยรักไทยหรอคุณไม่คิดอ่ะว่าสวที่สนิทกับคุณอ่ะไม่สนิทกับเพื่อไทยเอ้าก็เพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยกันก็ช่วยกันทีฮะไม่ใช่เพื่อไทยสนิทกันช่วยคุยไม่ได้เหรอคุณไทยไม่คุยเหรอคุณว่าที่สั่งห้ามอ่ะเพื่อไทยก็สั่งห้ามเหมือนกันเอ้ามันต้องช่วยกันคุยคุณอย่าคิดว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาสั่งห้ามสวในกลุ่มโควต้าของเขาขยับคุณต้องไปเช็คคุณต้องไปเช็คกันฝั่งเดียวกันน่ะอาจจะเป็นคนสั่งเบรกก็ได้ถูกอย่าคิดว่าโอ้เป็นสายลุงนู้นสายลุงนี้สั่งเบรกไม่ใช่ก็อาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้ถูกแต่คนที่สั่งเบรกอาจจะฝั่งเดียวกับคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นสวสุดท้ายแล้วเหลือเวลาประมาณสักไม่เกิน2เดือนเนี่ยจะเป็นเลขล็อกเพื่อที่จะไม่ให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่เนี่ยน่าลุ้นมากๆนะสุดท้ายแล้วปลายทางของรัฐบาลคุณพิธาจากก้าวไกลนะฮะจะสำเร็จไม่สำเร็จหัวใจสำคัญอยู่ที่2พรรคครับก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องมาคุยกันจริงจังว่าจะจับมือเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันในภาวะปัจจุบันต้องบอกว่าเราหรือครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ